นี่คือต้นน้ำน่านหนึ่งในสี่ผู้ให้กำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาสายเลือดใหญ่ที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเกือบครึ่งประเทศเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่านไว้ก่อนจะถูกปล่อยออกไปยังพื้นที่เพาะปลูกเอื้อคุณประโยชน์มหาศาลแก่ทุ่งราบสองฝั่งแม่น้ำน่านจนถึงทุ่งเจ้าพระยาแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์กรุงเทพมหานครฉบับที่4เนื่องจากขณะนี้น้ำเหนือได้ไหลบ่าเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อน้ำหลากฝนฟ้าพายุมวลน้ำมหาศาลไหลบ่าเกินต้านทานเกินที่เขื่อนจะเก็บน้ำไว้ได้จึงกลายเป็นเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เราลืมไม่ลงแต่น่าแปลกใจหลายคนกลับลืมเลือนผู้ให้กำเนิดพื้นที่กว่า185ของน่านเป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขาสูงชันไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกอีกทั้งเกือบครึ่งจังหวัดเป็นเขตอนุรักษ์ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติในอดีตน่านเป็นสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมหาอยู่หากินแบบพึ่งพาธรรมชาติปลูกพอกินเหลือจึงขายแต่ชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงบุกป่าสร้างผืนดินทำกินทำให้เกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐมายืดเยื้อยาวนานฝ่ายหนึ่งอ้างกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อมีนโยบายลดความยากจนจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งยังประกันราคาอย่างนี้ใครบ้างจะไม่มั่นใจว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ผลดีแน่นอนปลูกง่ายได้เงินเร็วราคาดีมีแหล่งเงินกู้คือสโลแกนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การรีบปลูกรีบโกยทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะวงจรปลูกสั้นแค่1ปีในช่วง30ปีที่ผ่านมานี้เกษตรกรจึงแห่กันมาทำไร่ข้าวโพดแต่เอาเข้าจริงๆข้าวโพดคือวังวนอันแสนเหน็ดเหนื่อยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องข้าวโพดเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากปลูกข้าวโพดเพราะมันเป็นพระเอกมันสร้างรายได้เนาะพอวันนี้ใครจะคิดว่าข้าวโพดจะทำลายธรรมชาติขนาดนี้อยากได้อ่ะเขาขี่รถยนต์เราก็ต้องขี่รถยนต์เนี่ยนะเขาต้องทันน่ะแต่เขาบอกมีเงินกินเขาบอกมีเงินแรงกู้เขาก็ต้องทำสวนเผื่อต้องการเงินมาสร้างบ้านต้องการรถต้องการลูกส่งเห็นหนังสือถึงเวลาเนี่ยเพี้ยวถางกับเพี้ยวถางกับจุดเผาเหรอล้อใส่อย่างเดียวครับจังหวัดน่านเนี่ยมีเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเนี่ยเยอะที่สุดมันสามารถซึมผ่านทางด้านผิวหนังได้ทางด้านการหายใจได้ทางด้านหลอดอาหารได้ปริมาณฝุ่นในการเผาไหม้เนี่ยนะมันก็จะมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์พวกนี้เป็นกรดทำให้เกิดอาการแพ้อักเสบติดเชื้อได้เมื่อป่าต้นน้ำแปลงสภาพเป็นทุ่งข้าวโพดระบบนิเวศเสื่อมโทรมปัญหาหมอกควันประหลาดคือฝุ่นละอองจากการเผาเตรียมปลูกสารเคมีปะปนลงสู่แหล่งน้ำสูงถึงพันกว่าล้านลิตรต่อปีดินโคลนถล่มรุนแรง7ครั้งในรอบ6ปีแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารก็ต้องนำเข้าจากแหล่งอื่นแผนงานความยากจนและสิ่งแวดล้อมหรือ PEI จึงริเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยคณะทำงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNEP ร่วมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักของ PEI คือหนุนเสริมให้ทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจในโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาเองแผนงาน PEI สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลโฉนดชุมชนเพื่อผลักดันยืนยันสิทธิ์ว่าทุกคนสามารถทำกินบนพื้นดินนั้นได้อย่างมั่นใจการศึกษาเรื่องการจัดตั้งกองทุนต้นน้ำน่านเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่แผนงาน PEI ร่วมกับคนในท้องที่คณะกรรมการลุ่มน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาคีเครือข่าย
ร่วมกันหาวิธีฟื้นฟูและหากลไกดูแลระบบนิเวศต้นน้ำเพราะเมื่อแม่น้ำน่านกำลังร้องไห้เจ้าพระยาจะอยู่ได้อย่างไรน้ำน่านเนี่ยคนน่านใช้ประโยชน์ไหมเนี่ยใช้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ถามว่าเมื่อส่งลงไปถึงด้านล่างแล้วเนี่ยนะครับมีประโยชน์มหาศาลกับการเกษตรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็มามองว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้คนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเห็นความสำคัญกลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการดูแลพื้นที่ต้นน้ำSGA คือเครื่องมือหนึ่งซึ่งทำงานผสานกันกับแผนงาน PEI เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของระบบนิเวศต่างๆว่าเอื้อต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของเราอย่างไรการทำงานของนักวิจัย SGA ใช้วิธีการประเมินการเก็บข้อมูลและดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในเวทีประชาคมทางเลือกทางรอดคณะทำงานชวนชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนว่าเราจะเอาอย่างไรกันดีกับอนาคตร่วมกันของชุมชนพร้อมด้วยการจำลองภาพอนาคตให้เห็นทางเลือกหลายทางและทางรอดที่ต้องเลือกเองภาพอนาคตพยายามจะฉายภาพให้กว้างให้คนสามารถตั้งรับเตรียมความพร้อมซักซ้อมมันเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วเมื่อวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณเคยคิดเคยซักซ้อมเคยวางแผนไว้มันจะถูกนำมาใช้ได้ทันเวลามากขึ้นมีเกษตรกรหลายคนที่กล้าหาญอยากลองลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดถึงเสี่ยงจะล้มเหลวแต่อย่างน้อยลองดูสักตั้งก็ไม่เสียหายผู้ใหญ่ลอยคิดต่างหันเหไปลองปลูกไผ่รวกเพราะไปค้นคว้ามาว่ากำไรดีชาวบ้านเขาก็อยากจะทำตามผมเหมือนกันถ้าเราทำสำเร็จจุดตรงนี้ผ่านไปได้เนี่ยก็ความเปลี่ยนแปลงก็คงจะทยอยตามมาในพื้นที่ไม่กี่ไร่พ่อขึ้นทดลองทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อทดน้ำเข้าสู่นาตามด้วยการปลูกป่าเพื่อให้ดินตอนบนของฝายอุ้มน้ำได้ดีขึ้นมีการทำนาร่องห้วยพร้อมกับปลูกพืชอื่นๆเสริมโดยเฉพาะพืชอาหารเจี๊ยบพอถึงมาทำสวนครัวเนี่ยดีเรื่องเตียว่าแก้ปัญหาการซื้อเนี่ยเบิร์นอู้ง่ายๆอ้อปอสารพิษไอ้ท้อพักปลูกเองกระเทียมปลูกเองมะทั่วปลูกเองบ่ต้องไปซื้อไผเลี้ยงตลอดปีบ่มีเว้นวรรคส่วนดวงแม้ยังไม่ทิ้งการปลูกข้าวโพดแต่ก็ทดลองแบ่งพื้นที่ทำเล้าหมูทำบ่อปลาเลี้ยงไก่ไข่มันจะต้องทำสิ่งที่จะต้องทำมันต้องทำเพราะว่าเขาหันสภาพปัญหาทุกวันนี้แล้วหมูจะต้องไปเลี้ยงคนแล้วเขาจะเอาข้าวโพดเนี่ยมาเลี้ยงหมูเขาแทนเขาจะต้องกินหมูแบบบ่มีสารเหล่งเนื้อแดงเลี้ยงคนในตำบลได้ก่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้ก่อส่วนหลังบ้านของพ่อแอ๋ไม่ใช่แปลงสาธิตแต่ถูกเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนเพราะพ่อแอ๋มองการไกลเริ่มทำสวนครัวผสมผสานมานานกว่า40ปีจนปัจจุบันแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างปลูกผักพองปลูกมะเขือพองปลูกมะโถแตนวางมันพองนั่นมดหื้อได้กินนั่นมดหื้อได้กินนั่นบางทีก็เหลือกินก็ขายนิดๆหน่อยๆไปนี่อันเนาะซื้อข้าวต้มขนมหื้อหลานกินให้ได้อันลูกหลานนี่ว่าโอ้ขอพักก็คือเก็บเอาไปกินบ่ต้องซื้อไปเน้อนี่แหละมันจะเป็นจุดประกายคือเป็นแสงสว่างขึ้นได้เลยทุกวันเนี่ยต่างคนก็ต่างเอาหูไปหน้าตาไปไหลบ่ได้ดูหาจุดดีว่าตัวเองกำลังจะเกิดอะไรอย่างขึ้นกับตัวเองมันก็เหมือนจิ๊กซอเล็กๆนึงที่จะไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่าถ้าเกิดข้อมูลนี้มันเป็นที่ยอมรับแล้วมันมีน้ำหนักเพียงพออย่างน้อยหน่วยงานที่มารับผิดชอบในโครงการนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะดึงไปสู่ในเรื่องของนโยบายจัดทำยุทธศาสตร์ในการรองรับในการแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยโดยที่คิดว่าจะใช้กระบวนการอย่าง SGA เนี่ยเข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยมาเสนอให้กับนักวางแผนเนี่ยได้เรียนรู้เยอะขึ้นให้คิดให้กว้างขึ้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการป่าร่วมกับรัฐในรูปแบบป่าชุมชนการออกโฉนดชุมชนและกองทุนป่าต้นน้ำอาจเป็นกลไกอนุรักษ์ที่ทำให้ป่าอยู่รอดคนอยู่รอดเพราะคนอยู่กับน้ำหากินกับปลาคนอยู่กับป่าหากินกับดอยเราคงไม่อาจเรียกร้องให้ชุมชนเป็นผู้เสียสละ
พิทักษ์ป่าได้ถ้าชีวิตยังต้องดิ้นรนแต่เขาจะพร้อมรักษาป่าอย่างสุดใจก็ต่อเมื่อชีวิตสมดุลอยู่ดีมีสุขอาจดูเหมือนนี่เป็นปัญหาของคนต้นน้ำบนที่สูงแต่อย่าลืมว่าสายน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าเสมอปัญหาที่ต้นน้ำก็คือปัญหาของคนกลางน้ำและปลายน้ำเช่นกันมันเป็นเรื่องของเราทุกคนเราไม่มีสิทธิ์ละเลยแต่เรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ใช่เพื่ออื่นใดแต่เพื่อความอยู่ดีมีสุขร่วมกับธรรมชาติของเราทุกคน